ดีครับเพื่อนๆเดอะเบบี้บูมกรุ๊ปซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำนะครับแล้วก็เพื่อนๆชาวสยามไดไซด์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทริปพิเศษนะครับสำหรับทริปที่ไปมาล่าสุดครับอันดามันเหนือจดใต้นะเป็นทริปใหญ่ทริปนึงที่เราใช้เวลาอยู่บนเรือกันถึง7วัน6คืนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขอขอบคุณภาพสวยๆนะฮะจากโดรนแล้วก็การตัดต่อภาพตลอดทริปครับจากน้องไทเทนด้วยนะครับทริปนี้ก็ขอยืมรูปน้องเข้ามาครับเพราะว่าถ่ายวิดีโอไว้ได้สวยจริงๆครับแล้วก็เดี๋ยวมาแนะนำไดไซต์ต่างๆนะครับในรูทของอันดามันครับสำหรับเพื่อนๆที่เตรียมตัวจะไปเที่ยวนะครับฝั่งอันดามันนะในปี2017และก็2018ครับสำหรับทริปนี้นะผมเดินทางไปกับเรือถาปนา1นะฮะก็ขอบคุณเรือถาปนาแล้วก็ขอบคุณทริปดีๆครับจากร้านดำน้ำ The Living Sea ด้วยครับเรียกว่าเรือลิเวอร์บอร์ดเนี่ยแหละนะครับก็ถือว่าเป็นเรือดีลำหนึ่งในเมืองไทยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูรีวิวเรือลำนี้เนี่ยสามารถไปดูได้ครับจากในช่อง T3B ของผมนี่เองนะครับเดี๋ยวผมใส่แท็กไว้ด้วยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศบนเรือครับอันนี้เป็นท้ายเรือก็จะปกติกินบุฟเฟ่ต์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีสนุกสนานนะครับทริปนี้บอกเลยสนุกมากๆครับทั้งคนไทยทั้งฝรั่งแล้วก็เป็นทริปที่เราไม่มีความรู้จักกันเลยนะแต่ว่ามาร่วมสนุกกันแบบนี้ครับโอ้โหนะนี่ก็ที่เกาะ5ลากูนครับอันดามันใต้นะฮะสำหรับใต้น้ำในทริปนี้นะครับก็มีไดฟ์ลีดเดอร์นะครับไปช่วยกันหลายคนมากๆฮะแล้วก็นักดำน้ำก็สนุกสนานครับเป็นทริปที่น้ำใสมากๆครับนี่ก็อยู่ที่ถ้าผมจำไม่ผิดครับเป็นเกาะบอนฮะเกาะบอนครับโอ้ความใสของน้ำนี่ไม่ธรรมดาครับตอนช่วงไฮซีซั่นของเกาะบอนนี่ครับคนที่จะมาเที่ยวก็มาในช่วงหลังตุลาไปแล้วนะก็จะเป็นปลายปีครับหรือว่าปีหน้าต้นปีเนี่ยเที่ยวได้ตั้งแต่หลังปีใหม่นะครับสำหรับอันดามันเหนือฮะอันนี้ก็เป็นภาพคู่รักเข้าคล้องตลอดเวลาครับนี่เป็นช่องลอดนะครับอยู่ตรงอันดามันใต้ครับก็จะเป็นแถวๆเกาะ5เนี่ยแหละนะครับเราเปลี่ยนความลึกกันที่ระดับ10กว่าเมตรนะถ้าจะไม่ผิดก็คือ20เมตรครับขึ้นมาสู่ระดับ8เมตรนะเพื่อนๆที่จะไปดำตรงนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยบรรยากาศเปลี่ยนแล้วก็สวยมากๆครับสำหรับภาพในคลิปนะครับอาจจะมีการสลับไปสลับมาบ้างนะครับเพราะว่าไม่ได้เรียงในเรื่องของไดไซน์นะแต่ตรงนี้เป็นจุดที่อยู่ตรงอันดามันเหนือนะครับสังเกตจากความใสของน้ำนะถ้าอันดามันเหนือเนี่ยน้ำจะเป็นสีฟ้าแบบนี้ครับนี่คือริเชริวนะครับนะครับน้ำใสกันแบบนี้เลยนะฮะสำหรับความสวยของอันดามันเหนือกับอันดามันใต้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับนี่คือปลานกกระเรียนนะเป็นปลานกขุนทองพันใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็มีหัวโหนกด้วยนะครับส่วนฝั่งอันดามันเหนือเนี่ยก็จะเป็นแบบสไตล์น้ำใสๆครับเพราะว่าเป็นแนวปะการังแข็งนะครับก็ค่อนข้างจะใสนะแต่ว่าต้องระวังของเรื่องคลื่นลมนิดนึงนะแล้วก็การเดินทางเนี่ยจะไกลกว่าถ้าใครเป็นคนที่ชอบน้ำใสๆนะครับแล้วก็ปลาฝูงใหญ่ๆนะฮะก็อย่าพลาดครับทริปดำน้ำอันดามันเหนือครับแล้วก็ยังมีโอกาสได้เจอของใหญ่ๆเช่นกันนะครับส่วนรูทอันดามันเหนือเนี่ยเป็นรูทที่ค่อนข้างดำน้ำเนี่ยเราต้องดำลึกนิดนึงนะเพราะไดฟ์ไซส์ส่วนใหญ่เนี่ยก็ความลึกเกิน25เมตรครับก็อยากให้เป็นแอดวานซ์นิดนึงครับแล้วก็มาเที่ยวกันนะฮะหรือว่าใครเป็นโอเพ่นวอเตอร์ถามว่ามาได้ไหมก็มาได้นะครับแต่ก็ระวังในเรื่องการดำลึกเกินไปด้วยครับปกติการท่องเที่ยวนะครับเวลาเราไปดำน้ำเนี่ยเรามักจะไปริเวอร์บอร์ดครับส่วนเรือริเวอร์บอร์ดเนี่ยก็จะมีแผนกำหนดเวลาที่แน่นอนครับในแต่ละปีอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะแต่ช่วงเที่ยวที่เหมาะสมเนี่ยของฝั่งอันดามันเนี่ยก็มักจะเริ่มประมาณเดือน9เดือน10ครับเราจะให้ดีก็ไปสักเดือนตุลานะเดือนตุลาเนี่ยเราจะเริ่มกันที่รูทอันดามันใต้ครับแล้วก็มาใกล้ๆปีใหม่นะไปรูทอันดามันเหนือครับแล้วหลังปีใหม่ไปเนี่ยเราสามารถดำน้ำได้ทั้งเหนือแล้วใต้เลยนะครับ
ช่วงที่สวยที่สุดของอันดามันเหนือครับสำหรับผมก็น่าจะเป็นช่วงสงกรานต์เนี่ยแหละครับอันดามันเหนือสวยมากๆครับที่เพื่อนๆเห็นครับนี่ก็เป็นฝูงปลาขนาดใหญ่นะซึ่งใหญ่มากๆครับเราเรียกว่าปลาล้านตัวกันเลยทีเดียวครับปลาฝูงนี้จริงๆอยู่ที่แถวๆเกาะพีพีนี่เองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังอยู่นะครับแล้วก็อยู่มาตลอดซีซั่นตั้งแต่2016และ2017กันเลยนะครับซึ่งเราหวังว่าซีซั่นปลายปี2017เนี่ยฝูงปลาฝูงนี้ก็ยังอยู่นะครับเป็นฝูงปลาข้างเหลืองที่เราดำน้ำมาเจอน่าจะฝูงใหญ่ที่สุดครับนะสำหรับคนที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแล้วก็อยากไปดูพวกScrew of Barracuda นะครับอันนี้ก็คนไทยเราก็มาดู Screw of ปลาข้างเหลืองครับที่เกาะปีดานะฮะที่ภูเก็ตที่เองครับก็จะอยู่ใกล้เกาะพีพีนะครับจริงๆอันนี้เนี่ย Day Trip ก็มาได้นะครับก็จะเป็นจริงอันนี้เป็นไดฟ์สุดท้ายครับของรูทอันดามันใต้ฮะเราสามารถไปแหวกว่ายครับในฝูงปลาข้างเหลืองนะแบบว่าดับมาเนี่ยเอ๊ะน้ำอยู่ตรงไหนเจอแต่ปลาครับหาน้ำไม่เจอเลยนะครับทริปนี้ครับแน่นอนครับก็ต้องเป็นตัวใหญ่ครับอย่างนี้ครับเราก็เจอแมนต้าที่เจอตั้งแต่วันแรกที่ไปดำเลยนะครับซึ่งแมนต้าเนี่ยก็เป็นกระเบนราหูนะฮะคนไทยเรียกกระเบนราหูนะครับก็เป็นกระเบนพันใหญ่ที่สุดที่เราพบเจอกันในเมืองไทยครับตัวนี้ก็แบบน่ารักมากๆนะครับมาอยู่กับเราตลอดไดฟ์เลยนะครับแล้วก็มาดำอีกในวันที่3นะก็เจออีกครับตัวนี้เราเจอกันที่เกาะบอนครับซึ่งเขาไม่ได้มาคนเดียวครับเขาพาเพื่อนมาด้วยนะฮะซึ่งในไดฟ์นี้นะครับถ้าผมนับไม่ผิดเนี่ยผมเหมือนจะเห็น3ตัวครับแต่ก็ไม่คอนเฟิร์มนะแต่ที่อยู่ในกล้องเนี่ยก็จะเป็นเห็น2ตัวพร้อมกันเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากไปดำน้ำด้วยกันนะครับก็สอบถามมาได้นะครับทางอินบ็อกซ์หรือว่าไลน์มาถามก็ได้นะครับก็หรือว่าจะติดต่อร้านดำน้ำครับ The Living Sea เรือถามนาหรือว่าครูสอนดำน้ำของเพื่อนๆครับก็ได้ครับสำหรับทริปสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ชอบถูกใจนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับติดตามข่าวสารดำน้ำครับในช่องของ PGB นะครับหรือว่าใน Facebook ครับในช่องสยามไดฟ์ไซต์ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย